แท่นกุจอน้ำมันหรือเรียกอย่างว่าริกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทวันนี้มีคำตอบครับส่วนใหญ่นะครับในการจัดจำแนกคุณลักษณะของแท่นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นความเหมาะสมในการขุดนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพแวดล้อมที่เขาเอาไว้ใช้ในการขุดเจาะน้ำมันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือในส่วนของออนชอริกนะครับหรือว่าแท่นขุดเจาะบนบกนะครับก็คือจะเป็นแท่นที่ตั้งอยู่บนพื้นดินนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะขุดก๊าซธรรมชาติหรือว่าขุดน้ำมันเนี่ยขึ้นมานะครับมันก็จะการเป็นรูปแบบของ conventional นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของ offshore rig นะครับหรือแท่นขุดเจาะบนทะเลนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบแพลตฟอร์มหรือเป็นรูปแบบของเรือหรือเป็นรูปแบบของแพนะครับที่จะมีแบ่งออกเป็นซอยย่อยมากเลยในส่วนนี้ว่ามีประเภทย่อยเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลงในส่วนดีเทลของในเรื่องของ offshore rig นะครับก็คือในส่วนของแท่นขุดเจาะบนทะเลนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับซึ่งการแบ่งลักษณะของ offshore rig เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะแบ่งในส่วนของลักษณะความลึกของระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ในส่วนของความยากง่ายของการขุดเจาะสภาพอากาศหลังจากที่ทำ seismic survey แล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าชั้น formation พื้นชั้นดินข้างล่างเนี่ยมี potential ที่จะต้องขุดเจาะหรือว่าในส่วนของดูดก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็จะวัดในเรื่องของ cost effective ต่างๆว่าเหมาะสมกับการขุดเจาะตรงส่วนนั้นหรือเปล่ามันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยเป็นแท่นที่เป็นแพลากจูงหรือเรียกอีกอย่างว่า drilling barsหรือ tender rig นะครับผมซึ่งลักษณะของ drilling bar หรือ tender rig เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของเป็นเรือคล้ายๆกับเรือแต่มันเป็นแพมันจะไม่มีเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเพื่อย้ายโลเคชันต่างๆเขาก็จะต้องมีเรือเนี่ยลากแพตรงเนี้ยไปที่โลเคชันต่างๆซึ่งระดับความลึกของน้ำทะเลเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่5เมตรจนไปถึงประมาณ50เมตรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีในประเทศไทยก็จะเรียกเป็นเทนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นขึ้นต้นด้วยตัว T ต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นชื่อของบริษัทต่างๆเนาะในประเทศไทยเนี่ยใช้เทนเดอร์กันเป็นส่วนใหญ่ประเภทที่2นะครับเขาเรียกว่าแท่นขุดเจาะบนน้ำตื้นหรือเรียกอย่างว่าแจ็คอัพริกนะครับผมแจ็คอัพริกเนี่ยแบ่งตามประเภทของความลึกของน้ำทะเลก็คือไม่เกิน150เมตรเนี่ยเขาก็สามารถโอเปเรตโดยใช้แจ็คอัพริกได้ซึ่งแจ็คอัพริกเนี่ยคล้ายๆกับเทนเดอร์ริกแต่ว่ามีลักษณะโครงสร้างสตรัคเจอร์เนี่ยจะมีขาที่ลงไปติดตั้งใต้น้ำทะเลและขาตรงเนี้ยมันจะสร้างความมั่นคงหรือ stability เนี่ยให้กับการขุดเจาะได้ส่วนใหญ่เนี่ย jack up rig เนี่ยจะใช้ได้ทั้งประเภทของ exploration well หรือ development well เนี่ยก็สามารถเอาไป operate ได้นะครับผมซึ่ง jack up rig เนี่ยมีความสามารถคล้ายๆกับ tender rig เลยก็คือเขาจะย้าย location ไปต่างๆเนี่ยได้ง่ายโดยใช้เรือเนี่ยไปลาก jack upไปที่โลเคชันต่างๆได้ในประเทศไทยก็มีการใช้แจ็คอัพริกเหมือนกันต่อไปประเภทที่3นะครับผมเขาเรียกว่าแท่นขุดเจาะกึ่งจมหรือเรียกอย่างว่าเซมิซับเมอร์ซิเบิลริกนะครับเซมิซับเมอร์ซิเบิลริกเนี่ยจะเป็นแท่นที่มีลักษณะพิเศษมากยิ่งขึ้นก็คือมันจะมีลักษณะแบบความลึกเนี่ยตั้งแต่60เมตรจนไปถึง 3,000 เมตรนะครับก็คือมีเลนส์ที่กว้างมากแล้วมันก็จะสามารถลอยอยู่บนน้ำทะเลได้นะครับแล้วก็ยึดด้วยสมอต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงของแท่นในการขุดเจาะน้ำมันนะครับแล้วก็มีเสถียรภาพที่สูงในเรื่องของการป้องกันหรือว่าในเรื่องของลมในทะเลเนี่ยหรือว่าคลื่นในทะเลเนี่ยที่ซัดเข้ามาของตัวเซมิซับเมอร์ซิเบิลนะครับได้มากกว่าแจ็คอัพริกหรือว่าเทนเดอร์ริกด้วยซึ่งในประเทศไทยก็จะเริ่มมีการนำเอาเซมิซับเมอร์ซิเบิลริกเนี่ยเข้ามาใช้ละประเภทที่4นะครับเขาเรียกว่าเรือขุดเจาะนะครับหรือเรียกอย่างว่า drill ship นะครับผมซึ่ง drill ship เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ยในโซนที่เป็น deep water ละซึ่ง deep water เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีการใช้งานมากนักนะครับแต่ว่าในส่วนของโซนก็จะมีเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีการใช้งานในส่วนของ drill ship ละถ้าเป็นในโซนของเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่ง drill ship เนี่ยก็จะมีลักษณะของการขุดเจาะที่มีระดับน้ำความลึกเนี่ยตั้งแต่ 3,000 เมตรขึ้นไปแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษก็คือในส่วนของระบบการเคลื่อนย้ายเนี่ยที่เป็นเรือเนี่ยจริงๆเนี่ยเคลื่อนย้ายไปได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีเรือเนี่ยมาคอยลากเหมือนกับแจ็คอัพหรือเหมือนกับเทนเดอร์
ือเขามีเครื่องยนต์เอนจินของตัวเองนะครับเพื่อสะดวกในการเดินทางได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของมีพื้นที่ที่กว้างมีแอคคอมโมเดชันที่ใหญ่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์อาจจะ1หรือ2ฮอนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยค่อนข้างมากผมก็มีเพื่อนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาก็เล่าว่าถ้าเป็น real ship เนี่ยข้างใน accommodation เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นแบบอาหารเนี่ยดีกว่าเพราะว่าใน facility ต่างๆเนี่ยเขามีพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าส่วนที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแท่นขุดเจาะแบบลอยหรือเรียกอย่างว่า floating production system นะครับผมซึ่งแท่นพวกเนี้ยจะเป็นแท่นที่มีความสามารถในการขุดเจาะก็ได้แล้วก็มีความสามารถในการ production ก็ดีนะครับคือรวมทั้งหมดเลยเหมือน all in one ก็คือได้ทั้งขุดเจาะได้ทั้งฝั่ง production แล้วก็สามารถขนส่ง transfer ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเนี่ยไปที่อื่นได้หรือเรียกอย่างว่า FPSO นะครับก็คือ Floating Production Storage and Offloading ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้กับลักษณะของการทำงานหรือว่าขุดเจาะน้ำมันหรือว่าโลเคชันเนี่ยที่มีความลึกมากๆเลยก็คือไปในพื้นที่ห่างไกลเลยครับการที่จะต้องไปขุดในโลเคชันสักโลเคชันหนึ่งเนี่ยเขาต้องวางแผนออกมาแล้วว่ามันต้องได้ประสิทธิภาพและสร้างตอบแทนหรืออัตรากำไรเนี่ยค่อนข้างสูงในการที่จะลงทุนสักครั้งหนึ่งประเภทสุดท้ายนะครับประเภทที่6เนี่ยเขาเรียกว่า Seabed Operated Drill Rig นะครับผมหรือเรียกอย่างว่า Subsea Drilling System นะครับผมซึ่ง Subsea Drilling System เนี่ยคือการเป็นแท่นขุดเจาะที่ติดตั้งบนพื้นทะเลซึ่งจะมีลักษณะเนี่ยที่ทำงานแตกต่างจากแท่นขุดเจาะแบบลอยหรือ Floating System หรือว่าแท่นขุดเจาะแบบติดตั้งบนพื้นหรือว่าโครงสร้างที่คงที่แบบ Fixed Platform หรือว่าแบบ Jack Up นะครับลักษณะการติดตั้งเนี่ยจะติดตั้งบนพื้นทะเลทำให้สามารถโอเปเรตเกี่ยวกับการขุดเจาะบนน้ำลึกมากๆได้มันจะตัดข้อจำกัดทางกายภาพในเรื่องของความลึกของระดับน้ำทะเลได้เลยนะครับผมและส่วนสำคัญของมันก็คือมีระบบควบคุมการขุดเจาะในการทำงานผ่านทางไกลโดยใช้รีโมทคอนโทรลก็คือใช้ ROV หรือเรียกอย่างว่า Remotely Operated Vehicle นะครับผมก็คือจะเป็นตัวโดรนเนี่ยเอาไปควบคุมผ่านการทำงานระยะไกลก็คือใช้โดรนเนี่ยไปติดตั้งอุปกรณ์รวมทั้งในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในส่วนของระบบควบคุมไม่ว่าจะเป็นระบบ security ระบบแผงควบคุมการขุดเจาะแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีการควบคุมผ่านทางไกลต่างๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งนั้นนะครับผมจะเห็นได้จากหลีกที่อยู่ทางฝั่งนอร์ทซีหรือว่าทางฝั่งนอร์ทอเมริกานะครับที่เขามีการใช้ rig แบบ subsea drilling system พวกเนี่ยเข้ามาในการหาแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือในส่วนของน้ำมันเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆเนี่ยที่เคยทำงานบนแท่นไหนเนี่ยก็สามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้เนาะ